สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันแล้วนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาลองทำของเล่นอันนี้เป็นเครื่องร่อนจากแก้วกาแฟเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะได้อย่างนี้มันจะมีส่วนที่เป็นด้ามจับใช่ไหมครับเราไม่ใช้เราแกะออกได้เลยนะครับแกะออกได้เลยนะเพราะเวอร์ชันนี้เราไม่ใช้นะครับไม่จำเป็นต่อนะครับต่อไปเราใช้คัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับกรีดนะครับเป็นร่องแบบนี้นะครับตามร่องตามร่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำปีกนะครับดูตัวอย่างมันนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับกรีดลงมาตรงๆอย่างนี้นะครับนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเวลากรีดนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอากันไกลตามทีหลังนะกรีดพอเป็นร่องนะครับจะได้ไม่อันตรายเนาะกรีดพอให้มันเป็นร่องนะครับระยะห่างเท่าๆกันนะครับต่อไปแล้วก็ค่อยใช้กรรไกรมานำร่องนะครับตัดลงไปตรงๆแบบนี้เลยนี่นะครับเลยมันก็จะทำให้เราตัดง่ายขึ้นนะครับนิดนึงนะครับพอครบแล้วนะครับเราจะเลือกตัดช่องเว้นช่องในการตัดฝั่งนี้ให้มันขาดนะครับอย่างเช่นที่ตัดตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ขาดแล้วเราพับขึ้นมานะครับแล้วก็เว้นไปอีกหนึ่งช่องนะครับแบบนี้ทำสลับกันไปเรื่อยๆจนครบนะครับเราตัดแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อให้มันเป็นปีกเครื่องร่อนของเรานะครับนี่ก็ตัดนะครับตัดแล้วก็พับขึ้นมานะครับตัวที่ไหนที่เราข้ามก็ไม่ต้องตัดให้มันขาดนะครับตัวไหนที่มันเป็นปีกเราก็พับขึ้นมานะครับนี่นะครับพอเราตัดครบแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหลือช่องสลับกันอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของปีกเครื่องร่อนเรานะครับทำแล้วเราก็มาบิดมานิดนึงให้เป็นเหมือนใบพัดนะครับเหมือนใบพัดของพัดลมเลยนะครับบิดอย่างนี้บิดให้เป็นทางแนวเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้เครื่องร่อนเอาไว้เล่นที่บ้านแล้วนะครับทำได้ง่ายๆเนาะบิดให้ใบพัดมันเหนียนขึ้นนิดนึงเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเวลานั้นเราก็แค่ปล่อยลงครับม้วนลงไปนะครับไปลองเล่นกันเลย